ถ้าคุณกำลังมองหาเมาส์ปากการุ่นอัปเกรดผมอยากให้ลอง XP Pen รุ่น Deco Pro Gen 2 MW นอกจากการออกแบบจะรองรับสรีระศาสตร์ของการวาดแล้วปากการุ่น X3 Pro ยังรองรับแรงกดได้มากกว่าปากการุ่น X3 เดิมถึง2เท่าทำให้เราคอนโทรลเส้นได้ง่ายมากๆนะครับนอกจากนี้สลับด้านใช้ยังเป็นยางลบได้ด้วยทั้งเซตนี้มาพร้อมกับรีโมทช็อตคัทที่สะดวกสบายทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นส่วนข้อดีจากรุ่นก่อนๆเขาก็ยกมาครบเสริมฟังก์ชันเชื่อมต่อด้วยระบบบลูทูธทั้งสเปคและราคาบอกเลยว่ารุ่นนี้นี่คุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อ Deco Pro Gen 2ทุกรุ่นที่เว็บไซต์ xppen.co.th เนี่ยรับฟรีเสื้อยืดลายลิมิเต็ด Candle Boy ที่ผมคอลแลบกับ XP Pen สามารถเลือกสีเลือกไซส์ได้เลยทั้งหมดนี้มีจำนวนจำกัดถึงวันที่31ธันวาคม2566นี้เท่านั้นที่สำคัญใส่โค้ด NECROSS รับส่วนลดพิเศษด้วยนะสำหรับร้านนี้เซียนลงไปนั่งประมาณ3ชั่วโมงละเรามากันตั้งแต่8โมงเช้ายังไม่ลุกเลยอะไรวันเนี้ยคือร้านพี่เขาจะเป็นร้านขายพวกเกมวินเทจครับซึ่งจะเล่นผ่านเครื่องแท้แล้วก็มีพวกตลับมีแพดเกมมีจอยมีอุปกรณ์ขายซึ่งถ้าเกิดใครที่แบบคิดถึงความหลังมากๆนะฮะลองมาดูอันนี้ที่เซียนหยิบมาคืออะไรเครื่อง V ด้วยเฮ้ยริทึมเลนโกกุริทึมเลนโกกุครับคืออะไรอ่ะมันจะเป็นเกมกดจังหวะแต่ว่ามันจะมาพร้อมแบบกราฟิกกดโอ้ยกดโอ้ยหน่อยสนุกเอ็นอ๋อเหรอใช่อันนี้หาเล่นยากอยู่ว้าวนี่นี่ตั้งแต่ NDS เลยนะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือมึงทำอะไรกันอ่ะก็กราฟิกที่จะต้องใช้กดก็ผู้หญิงไหมตึ๊ด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 แล้วเราก็กดฮู้เออหรอเป็นเกมกดจังหวะแบบกล้ามเหรอฮู้นี้โอ้อันนี้ได้อันนี้ดีอยู่อ๋อเหรอแต่ว่าพี่เขามีเกมนี่ตั้งแต่แผ่นเพย์สองอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เท่าไหร่ครับร้อยเดียวร้อยเดียวนะครับผมเพราะนั้นเซียนก็จะเดี๋ยวรอดูต่อไปโถยชงเลียชงลาดโถครับของภาควีฮะอันนี้ลงให้กับวีแต่เป็นเบสภาคแรกนะครับแล้วก็ใช่ป่ะมันโดนเพลงนี้อยู่วะใครหาสั่นนะโอ้เวลาเล่นอ่ะมันจะให้เราใส่คำสั่งแล้วเล่นได้4คนด้วยเชดโอ้มันวานเหรอเฮ้ยโอ้โหพอได้นะฮะเฮ้ยนี่หน้าเป็นเล่นที่ OS นะพี่ไลฟ์อ่ะไลฟ์อ่ะคำถามคือเครื่อง V อยู่ไหนเครื่องมืออยู่นี่เลยครับอ๋อครับพี่ขอโทษครับขอโทษครับพี่เท่าไหร่ขอโทษครับพี่ซื้อเลย2,500ลงเกมมันมีในภายใน31เกมแล้วก็เกมเก่ามา2,000เกมอ๋อเป็นเต้นเลยครับเอาไปมันต้องมีประกันให้เอางี้คือต้องกระซิบนะเครื่องร้านพี่เขาจะมีแบบเขามีเครื่องขายแต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมอ่ะใส่กล่องไหมเขามีครับผมเฮ้ยยืมดีเทสทีผัดเทสทีแบบบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเอาจริงนะเสียดายเทคโนโลยีนี่เหมือนกันรู้สึกว่ามันเป็นแผ่นที่แบบมันเล็กอ่ะแล้วมันโคตรจะดีผมอ่ะรู้สึกว่าโซนี่ควรทำแฮนด์เฮลมาเพราะว่าตอนที่มีวิต้าผมรู้สึกว่าภาพมันสวยนะแต่วิต้ามันไม่ประสบความสำเร็จพี่ว่าตอนช่วงวิต้ามันน่าเสียดายตรงน่าจะเป็นเฉือนก็ตรงมอนฮันอ่ะใช่เกมมันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ใช่คุณดูให้ชายคุณหน่อยถือมาโอ้นี่คืออะไรเนี่ยฟื้มเลยวีมิวสิกวีมิวสิกอันนี้ก็ดีก็คือเล่นใช่ครับแล้วก็เล่นเป็นจังหวะแล้วก็จะมีเครื่องดนตรีต่างๆนะครับอันนี้ก็ดีแล้วก็โอ้ชื่อดูชื่อเราหาฟอนต์ชื่อนี้ยากมากใช่ไบโอฮาซาร์ด 4ครับผมผมอ่ะเก็บแค้นมากเพราะอะไรรู้ป่ะผมลงทุนซื้อเกมคิวมาเพื่อ Resident Evil 4เพราะตอนนั้นเขาประกาศว่าจะลงเกมคิวว่าลงเครื่องอื่นนี่แบบฆ่าเขาได้เลยแล้วสรุปก็ออกมาแพ็คแพลตฟอร์มเลยแม้แต่มือถือยังออกอันนี้โคตรมันเลยพี่บีดครับอันนี้จะเล่นกับนันชักเว้ยแล้วเวลาฟันอ่ะเราทำงี้เว้ยขยับเดี๋ยวก่อนนะนันชักเป็นไงนันชักคือจอยบังคับคอยบังคับมันน่ะแล้วเวลาเล่นต้องทำไงนันชักอ๋อโอเคโหน่าได้ไว้อ่ะน่าได้ไว้อันนี้น่าได้ไว้เดียวเองพี่อันนี้ก็น่าได้นะโอเคเป็นพลังการฟ้าเฮ้ยซื้อจริงว่ะกระชิงว่ะจริงเหรอกระชิงเหรอว้าวเวลากูพูดกูต้องมองหน้าเลยอย่างเงี้ยเหรอคนลำบากเลยคือนี่แหละคือในภาพแวดล้อมที่เราต้องดีลกับมันแต่เพื่อคุณผู้ชมแล้วเราเวลิกูดเราโอเคเฮ้ยอาร์ตมียางข้างนี้
มีแล้วกูมีครบทุกภาคภาค2 2เออนี่2ดอทอันนี้ตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวคุชาดาวล่าอ๋อนี่คุชาเหรอเนี่ยอ๋อพอมองมุมนี้แล้วกูรู้สึกแปลกๆใช่มั้ยมันจะดูแปลกๆเออผมอ่ะเคยมีโอกาสได้ซื้อแผ่นเพย์2แผ่นแท้อ่าฮะผมซื้อแผ่นแรกคือไฟนอล10ทีดัสตอนนั้นตกอยู่ประมาณ 2,000 แพงโคตรแพงเลยแพงมากต้องเอาเงินแตะเอียมาซื้ออ่ะแล้วก็ไปกำเงินในเก๊แม่อีกนิดหน่อยขโมยขโมยเอาเรื่องจริงของคุณเล็กโอเคพี่ออสลูกพี่ออสยังไงอะไรฮะกี่แผ่นน่าจะนะเพราะว่าน่าเอาไปเก็บนี่ที่เด็ดที่เด็ดน่าเอาไปเก็บน่าเอาไปเก็บผมขอเสนออีกเกมนึงเฮ้ยตะยันอ๋อเสียดายมากที่แคปคอมเอเอ็นเคมันไม่มีแล้วอ่ะใช่ครับผมอันนี้ภาค2อันนี้ภาค2ลงให้กับเครื่อง PS2 ครับผมอันนี้ใช้ได้อยู่เป็นซีรีส์ที่ดีมากถูกเป็นซีรีส์ที่ดีมากครับภาคนี้กลิ่นอายมันไม่มีแล้วนะสมัยเนี้ยใช่นะครับผมคุณจำนี่ได้ไหมตอนที่เราเคยไปเล่นที่เอสพนาดโอเนก้าแพทเทิร์นมันจะมีการ์ดที่มันหยอดตู้เหรอใช่แต่คราวนี้อันนี้มันเป็นปากกาคืออย่างนี้ตัวปากกาเนี่ยครับจะให้การ์ดมันจะเป็นอย่างนี้มาอันนี้เป็นฟังก์ชันของเขาซึ่งแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะเล่นอะไรยังไงใช่ไหมครับจอซะด้วยใช่ครับซึ่งผมจะบอกว่าหลักการเล่นอ่ะมันจะเป็นการใช้ปากกาแล้วก็เขาเรียกว่าจิ้มไปเนี้ยตามพื้นที่เนี้ยแล้วก็เสร็จปั๊บมันจะมีเป็นแอคชั่นให้เล่นกับข้างในปากกาแต่ผมอ่ะจำได้ว่าคุ้นว่าไอ้หน้ากล่องเนี้ยที่เขียนมันชื่อว่าเนี่ยไอ้เมซิก้าบูมเมซิก้าบุ๊กเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นของเล่นของฮาการาโทมี่ที่ใช้เล่นกับตู้ได้ด้วยมั้งมันเลยคล้ายผมเลยแค่คุ้นๆแต่ญี่ปุ่นเขาเรื่องของเล่นนี่เขาแม่งล้ำมากๆเลยจริงๆนะอันนี้ได้พูดจริงไม่เคยเห็นเลยใช่แล้วก็แบบว่าเนี่ยครับมันมีฟังก์ชันมีอะไรให้ใช้ซึ่งผมรู้สึกว่าเชี่ยมันดีจังวะเนี่ยเสียงเขาสนุกอย่างไรเขาถูถ่ายอย่างไรมั้ยอันนี้ก็ถือว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชื่นชอบของแบบนี้คล้ายๆกับผมแล้วกันนะก็มาลองหาเก็บได้นะครับอันนี้ราคาไม่แพงด้วยครับอันนี้แค่550มันมีเฉพาะปากกามีเสียงเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินอยู่เออมีอันนี้เรื่องฟังก์ชันนะเสียงเรื่องฟังก์ชันไม่ถ้าเราจิ้มแล้วมันมีเสียงไหมอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะถ้าเกิดสมมติถอดปลายอ่ะแล้วเอามาจิ้มกับการ์ดปลายลูกแก้วมั้งสมมตินะสมมติว่าผมเลือกสักอันนึงก่อนสมมติผมเลือกก่อนนะเป็นอะไรสักอันนึงในนี้อันเนี้ยแพทเทิร์นเราเดี๋ยวลองนะแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวนะผมว่ามันกดตกลงที่ข้างบนบ้างข้างบนข้างบนตกลงปุ๊บชิงชิงเวอร์หนึ่งป่ะลงดิ้นลงลงปุ๊บไปปุ๊บเดินไปติ๊กตัก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 ตึ๊กเจอประตูมอนมาแล้วไอ้เชี่ยมอนน่ารักเลยมึงทำลงอ่ะเนี่ยปึ๊บแล้วก็อันนี้คือให้เลือกมอนของเราป่ะตัวนั้นไหมตัวนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงสมมติผมกดไปก่อนนะปึ๊บมันอันเชิญมาแล้วเพราะว่าผมน่าจะจิ้มไปแล้วมีจิ้มไว้แล้วจิ้มแล้วมันบันทึกเอาไว้แล้วและนี่ก็สู้ปึ๊บขอมอนจากในไพ่ไปสู้นี่ขอนกันไกลกระดาษมันเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะมันเหมือนตู้เกมอ่ะใช่ครับเฟี้ยวดีว่ะเนี่ยฟึบมาแอทแทคโป๊ะเข้าไปเราโดนแอทแทคเลือดลดไปอีก1นึ่งนี่ครับประมาณนี้ประมาณอย่างนี้ประมาณ550นี่ได้หมดเลยปะใช่ครับได้ไพ่ด้วยเหรอใช่ครับได้เป็นเซตของเขาส่วนอันที่ผมกำลังลังเลอยู่คือสภาพดีมากนี่ตลับเกมครับของอะไรอ่ะเครื่องแฟบิคอมจริงเหรอจริงๆแล้วผมถ้าจำชื่อภาษาอังกฤษในตลับรวมไม่ผิดมันชื่อว่า New Type เป็นเกมแบบว่าไม่มันเป็นเกมที่ลักษณะเหมือนคล้ายๆเป็นน้องแบบว่าคนป่าแล้วก็แบบว่าป่าคอร์แล้วเล่นแนวตั้งมันไม่ใช่เกมจีนหรอวะเกมนั้นไม่คล้ายนะแต่ว่ามันมีขี่สเก็ตบอร์ดอ่ะไม่ใช่อันนั้นแนวข้างอันที่เป็นแนวตั้งอันนี้เป็นแนวตั้งเดี๋ยวผมแป๊บนึงอ๋อเหรอเดี๋ยวขอญาตไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเขาใส่อินเสิร์ตเอาเดอะนิวไทส์เนี่ยเนี่ยคือตลับนี้ครับนี่คือตลับแท้เขาอ๋อมันยิงไอ้นี่มันเนี่ยไปคอนป่ะใช่มันเป็นควันหินเป็นควันหินมันชื่อว่าเดอะนิวไทส์อ่ะนี่ตลับแท้เหรอนี่คือตลับแท้ของเขาครับเท่าไหร่ครับอันนี้ครับอันนี้ร้อยหนึ่งครับร้อยเดียวโอ้โหเดี๋ยวตับผมดีเลยครับผมแต่ไม่ใช่ยังเลยังเลยอ๋อไม่อันนี้ไม่ลังเลตับปากกาลังเลแต่อันนี้กระชิงอันนี้เอาอันนี้กระชิงไปเก็บเพราะว่าเนี่ยแล้วตลับนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมัน 24K ฮะแล้วคุณดูน้ำหนักฮะเบาจังวะมันมีไส้ไหมเนี่ยอ๋อมีแต่ว่าเนี่ยคือสมัยก่อนถ้าเกิด
ถ้าเกิดเดี๋ยววันนี้ถ้าเราเดินเจอตลับ300กว่าเคอ่ะจะให้คุณถือ IC จะหนักเบามากมันน้ำหนักนี่มันขึ้นอยู่กับอะไรลำดับ IC ครับมันเป็นความจุความจุแต่อันนี้มันจุน้อยฮะมันจุเยอะส่วนนี้เกมอะไรครับพวกระดับแบบคอนโดคอนท่าอะไรพวกนั้นเลยครับ300ตอนเด็กๆนะบ้านผมไม่มีหรอกนะตลับที่เป็นรูปร่างเงี้ยเพราะว่าพอมันเริ่มเสียแล้วไม่ติดอ่ะก็จับอันนี้แล้วก็แหกเลยแหกออกเอาแต่แหกข้างในอ่ะมันช่วยได้จริงๆเหรอการทำอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่คือมันเช็ดง่ายมันเช็ดง่ายครับผมก็อันนี้ก็ผมก็กาชิงไปนะครับอันนี้สภาพค่อนข้างโอเคฮะเนี่ยใหม่เชียวเห็นไหมก็กาชิงไปฮะอันนี้ไม่มีอันนี้ผมไม่มีการ์ดอ่ะฮะการ์ดเอาไว้ก่อนเลยวันนี้เจอเรื่องราวของยุคสมัยเยอะมากใช่ครับอันนี้เซียนนิกสันอันเนี้ยสมัยตอนนั้นเราคุยกันเรื่องตัวไอ้นั่นใช่ไหมไอ้ไทเกอร์คิงอันนั้นคือหุ่นยนต์ที่คุณแม่ซื้อให้ผมแบบไม่ทันตั้งตัวแต่อันเนี้ยคือสิ่งที่ผมฝันมากตั้งแต่เด็กแล้วแม่ไม่ซื้อแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่เอาเป็นว่าไม่กล้ารบกวนแม่แล้วกันเอางี้พูดตรงเลยนะสมัยเด็กนะถ้าเกิดใครมีตัวนี้นะรวยหุ่นแม่งโคตรเท่ผมเพราะแม่งล้ำอะแม่งบังคับขึ้นบันไดได้สมัยยุคผมเนี่ยรถบังคับเนี่ยเข้ามาในชีวิตไม่ต่างกับทุกคนที่อาจจะมีรถทามิย่าหรือมีอะไรเงี้ยรถบังคับเข้ามาในชีวิตอยู่ส่วนหนึ่งแล้วทุกคนก็จะมีรถในหมู่บ้านอะรถบังคับคันนี้คือรถในฝันผมเลยฮะมันคือคันนี้ครับจริงๆผมเพิ่งรู้ว่าชื่อมันคือบิ๊ก16มันคือล้อทั้งหมดนี่ฮะมันมี16ล้อครับเพราะมันมีบางเลเยอร์มันล้อมันเบิ้ลใช่ครับแล้วเจ้าตัวเนี่ยฮะเขาถูกพรีเซนต์มาเป็นเหมือนรถถังชนิดหนึ่งแล้วก็ไม่พอเป็นรถถังที่มีเครื่องยนต์นี่เหมือนกับแบบว่าเฮ้ยเขาลุยได้ทุกที่เลยว่ะเบิ้ลเอนจินใช่ฮะแล้วนี่ฮะดูทรงรถเขาครับไอ้เชี่ยมันคือเครื่องยนต์ในฝันผมเลยอ๋อมันคือ8ล้อข้างหน้าแล้ว8ล้อข้างหลังใช่มันเลย16ล้อฮะแล้วดูฮะยังเป็นรุ่นที่ใช้แบบแบตเตอรี่ก้อนอยู่เป้งๆอยู่เลยฮะรู้สึกว่าสภาพก่อนมันก็ยังดีอยู่เลยนะเนี่ยพี่เขากระซิบผมมาบอกว่าอันนี้คือของใหม่ของใหม่เลยคือของเก่ายังไม่ได้แกะเหรอน่าจะอย่างนั้นหรือแกะแล้วแต่ว่าผมไม่แน่ใจป๊อปมีตอนเด็กต้องถามป๊อปเด็กรวยไม่เคยมีพ่อแม่ไม่ค่อยซื้อให้ผมโหอย่าพูดอย่าพูดให้หนักสารต้องอ่านหนังสือดึงดำมากไอ้เจ๊กูกำลังสนุกกันนะยะไอ้นี่ดึงดำมากไปเลยต้องอ่านหนังสือโหได้เงินทดไปเลยอันนี้เขาก็พยายามสารทยายของเขานะครับว่ามันคืออัลติเมทคลีมมิ่งคลีมมิ่งคือการไอ้ตอนนั้นอ่ะโคตรเครื่องจักรที่เอาไว้ไต่ซึ่งตอนนั้นผมจำไม่ผิดในหนังสือหรือในแมกกาซีนหรืออะไรเขาพรีเซนต์ว่าตัวเขาเองปีนกันบันไดหรืออะไรอย่างนั้นใช่ฮะเพราะว่าเด็กข้างบ้านผมอะเด็กรวยบ้านผมอะมีแล้วแบบเราก็อยากได้เหมือนกันแล้วก็ไปขอให้พ่อแม่ซื้อให้วันรุ่งขึ้นมาเลยครับคันสีเขียวมาเลยรถบังคับแบบมีสายมีปุ่มเดินหน้าหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวิ่งยังไม่พ้นปลายตีนกูเลยมีความตื่นเต้นตรงไหนตอนนั้นซึมแต่อันนี้คือที่สุดในยุคนั้นจริงใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นความเข้าใจผิดส่วนตัวตั้งแต่เด็กจนโตมาโอ้ดูสันกล่องพยายามจะทำให้เห็นมิติรถใช่ยาวๆรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่รถบังคับนะครับแต่มันเปิดให้เล่นเฉยใช่เปิดแล้ววิ่งของมันเองใช่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าตรงเกียร์เนี่ยเราใช้สำหรับเล่นของเราด้วยหรือเปล่าออนออฟเนี่ยเดินหน้าถอยหลังออนออฟใช่หรือเดินหน้าถอยหลังครับผมก็อันนี้เป็นความทรงจำครับเป็นของโทมี่ก่อนที่จะรวมกับทาการะโทมี่ใช่ครับอันนี้เท่าไหร่อ่ะบล็อกนี้เท่าไหร่พี่อันนี้พี่เขาบอกว่าอยู่ที่ 3,000 โอ้แต่เราเดี๋ยวขออนุญาตก่อนโอเคจะบอกว่าอันนี้คันนี้ไต่ทรายมันนะนะไต่ทรายมันไต่ทรายมันจำได้ว่าแบบเด็กข้างบ้านแม่งให้วิ่งขึ้นบันไดอ่ะโอ้เสียดายว่าในนี้ไม่ได้ระบุวันกับปีเอาไว้นะครับว่ามันเมื่อไหร่ปีอะไรอย่างงี้ใช่ครับเนี่ยห้องนี้มีไหมไม่มีไม่คิดดูนะไม่มีฮะในนี้ไม่ได้บอกว่าปีไหนแต่ผมว่าคันนี้ต้องมีอย่างน้อย30กว่าปีแน่ๆแล้วก็ผมรู้ราคาเยนเขาด้วยอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 4,980 เยนในยุคนั้นแต่ถ้าในยุคนี้คือคงไม่ได้แล้วก็พันกว่าบาท 1,200 ถ้าไม่ตอนนั้นคูณด้วยตอนนั้นนะถ้าตอนนั้นถ้าราคาตอนนี้ 4,000 เยนคือมัน 1,200 ถ้าคูณ 3.0 ใช่แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้แล้วครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของวันนี้เจอของความทรงจำเยอะจริงเพราะฉะนั้นโอ้โหทำใจไม่ได้เลยทำใจไม่ได้จริงๆอันนี้ก็ฝากคุณผู้ชมมารับต่อไปด้วยอย่ากดดันขนาดนั้นวันนี้พี่อยากได้จริงๆเหรอเนี่ยคือมันจะบอกยังไงดีวะมันอารมณ์เหมือนไทเกอร์คิงอ่ะมันคือสิ่งที่ซื้อมาเด็กซื้อมาชดปมวัยเด็กพี่ขอเขาดูด้านในก่อนไหมเผื่อพี่จะซื้อโหตอนจับมานี่ผมสะท้านแล้วถ้าเกิดแกะมาเห็นอีกไม่ไหวเลยอย่างเงี้ยพี่ครับขอดูเลยสิอะไรนะเฮ้ย
อย่าให้การนั้นเลยเอาเป็นว่าถ้าใครมีความทรงจำเหมือนกันก็แวะมาไทเกอร์คิงนี่ยังเป็นรอเขาได้ตั้งนานสามพันเท่านั้นคุณผู้ชมครับร้านนี้ร้านพี่คนนี้มีธงโจรสลัดโซโล3,000 บาทครับครับตัดหน้าเซียนไปสะใจเชื่อผมซื้อแล้วมาอวดในคอมเมนต์ซื้อมาอวดในคอมเมนต์ด้วยว่าผมเป็นคนรับเองครับพี่น้ำตาเซียนอมรวันนี้เราเน้นขุดคุยความทรงจำกันล้วนใช่ครับผมอันนี้ผมชอบพี่เจ้าของร้านมากร้านเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเจอด้านในลึกๆหน่อยพี่เขาบอกว่าเป็นวินนิ่งยุคเริ่มต้นวินนิ่งยุคเริ่มต้นครับผมสมัยก่อนเขาเรียกกันแบบนี้ใช่ครับนะฮะครับผมแต่ว่าหาอันที่มันใช้งานได้อะยากมากถูกต้องครับเพราะว่าอันนี้ก็เหมือนกันครับมันน่าจะประมาณสักปี80-90อันนี้เป็นของเล่นนะฮะเป็นเครื่องเล่นที่แบบว่าพี่อาร์ตก็มีพี่อาร์ตนี่บอกว่าจำได้หมดเลยมีในกระทั่งที่บอกว่าที่แกะลูกสำรองกับคนอยู่ตรงนี้อันนี้คือสกอร์ที่เราใช้มือเองนะครับเนี่ยบิดเอาแล้วก็พาวเวอร์ก็คือเปิดใช้งานถามว่ามันเล่นยังไงมันคือเราต้องเปิดพลังงานก่อนครับพอเปิดให้พลังงานมันไหลปุ๊บทุกอันเนี่ยของผมมันอยู่ฝั่งนี้ของสองผมสีไล่ของผมสีไล่พี่สีฟ้าพี่ซื้อว่ะพี่สีฟ้าไม่เป็นไรได้ผมสีแดงผมสีแดงแล้วโกจะใช้อันนี้โกจะใช้อันที่อยู่ริมข้างนี้ของพี่นี่นั่นคือโกนั่นคือโกเสร็จแล้วอันนี้ปุ๊บพอเราเปิดพลังงานมาครับมันจะทำงานแล้วตอนนี้มันทำงานเรียบร้อยแล้วเรามีหน้าที่คือนี่พี่เดินได้นักเตะจะเดินได้นักเตะจะเดินได้พี่เดินนักเตะพี่บิดเอ้ยอย่างนี้แล้วเนี่ยตอนนี้มาผมก็ต้องมากันฝั่งพี่ละเชี่ยมาเข้าประตูกูแล้วมาพี่ใช่ไหมอันนี้แล้วก็พี่ดึงเข้าไปดึงเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยไต่มาเฮ้ยเชี่ยเลี้ยงเอ้ยเอาตัวไหนเนี่ยอ้าวเดี๋ยวกูอยู่นี่เดี๋ยวมึงต้องใช้อันนี้ไม่รู้แล้วมันไม่เดินไม่ใช่เอานี่มาละเฮ้ยอย่าลูกมันติดเฮ้ยเดี๋ยวเตะแรงออกลูกสนามเดี๋ยวเอาเสร็จกูละเดี๋ยวกูลากมาก่อนกูลากมาก่อนไอ้เสือเข้าโอ๊ตเดี๋ยวเดี๋ยวนะอุ้ยประตูบ้าบอคอแตกอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันฮะเพราะว่าเนี่ยฮะแล้วก็มีลูกบอลมีอะไรให้นี่คือในยุคสมัยของพวกผมเล่นกันเลยไม่นั่นคือสภาพดีมากใช่ยังใช้งานได้แบบ 100% เลยใช่เฮ้ยมันไม่เหลืองอ่ะตัวนี้เท่าไหร่นะครับคุณพี่ตอนนี้ขายอยู่ที่2,000เท่านั้นผมบอกก่อนว่าราคากำลังดีมากเพราะถ้าให้ตามหาเองอ่ะแพงมากนะครับแล้วก็ถ้าราคาพร้อมกล่องผมเคยจำได้ว่าเขาบัฟกันอยู่ที่ประมาณสัก 4,000 กว่า 5,000 เลยนะอันนี้จริงๆแต่ตอนนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเกิดตอนยุคสมัยตอนที่เราเล่นกันอ่ะเขาก็จะขากันอยู่ที่ประมาณสัก 900-1,000 กว่าบาทแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วก็ตามสไตล์โทมี่อันนี้คือเขาสะสมกันอยู่พี่สะสมเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นวะต้องดันยังไงนะอ๋อดันมาตรงๆโอเคนี่ครับก็จะมีตัวสำรองมีลูกบอลสำรองซึ่งจริงๆจริงๆพี่เขาก็พูดตรงๆว่าจริงๆตัวสำรองหรืออะไรเงี้ยมันมีเยอะกว่านี้นะใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือให้เราใช่ครับผมเป็นเสียงกลางให้เป็นเพนเอลเองใช่ครับผมประมาณนี้ฮะก็โหอันนี้เรียกว่าแลวันนี้เรามาเจองานแลเยอะมากใช่โอ้ดีทั้งนั้นเลยแต่ว่าบางโซนต้องบอกผู้ชมก่อนว่าครับมันเนื่องจากมันมีเสียงเพลงเสียงอะไรเงี้ยมันไม่ได้เอื้อต่อการถ่ายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมที่มาเดินเนี่ยก็สามารถเอนจอยกับพวกร้านต่างๆที่เขาขายจะมีเวิร์กอันนึงเจอของด้วยแต่ว่าเราไม่กล้าถ่ายเพราะว่าพี่เขาเปิดเพลงอยู่มันเพลงด้วยแล้วมันแคบด้วยครับใช่ครับไม่เกรงใจต้องการสเปซนิดนึงใช่ครับไม่ว่ากัน2,000ของเล่นเก่าๆใครชอบก็จัดไปแต่ถ้าอยากจัดคอมใหม่ส่งท้ายปีอย่าลืมมาที่ Adviceเพราะเขามีส่วนลดและโปรโมชั่นเด็ดๆมาเสิร์ฟคุณผู้ชมกันอีกเพียบนอกจากนี้เขายังมีโค้ดเนครอสให้คุณกรอกก่อนกดชำระเงินเพื่อรับส่วนลดพิเศษทำให้คุณประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะทีเดียวยิ่งงานรีบยิ่งต้องใช้เพราะว่าเขาส่งไวจริงๆไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงมือคุณแล้วนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวซ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวคุณผู้ชมครับผมครับตอนนี้นะฮะเดลลี่ก็เจอเมนเขาครับก็คือเคอร์บี้มันแค่โดนแดดโซลาร์เซลล์โดนแดดแล้วสวิงอันที่เป็นซีนที่แบบว่าเขาต้องยิงออกจากปืนใหญ่แล้วเขาใส่หมวกเพื่อป้องกันแล้วก็ยิงออกมาปุ้ง
คือผมเก็บเคอร์บี้แบบเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตุ๊กตาเนี่ยถ้าเป็นกองทัพเคอร์บี้โอเคจริงๆเกือบจะแมสแต่ไม่แมสไม่ MAD คือเก็บทุกอย่างเลยถุงถึงขนมอะไรเงี้ยอันนี้เป็นฟิกเกอร์และอันนี้เมย์ยืนยันแล้วว่าไม่มีไม่มันเป็นตัวอักษรไงผมอยากได้แค่ตัวเคอร์บี้อ๋อโอเคแต่มันก็ไม่ตัวเคอร์บี้นะมันน้อยพี่โอ้เริ่มมาจากโอเคอุ้ยเฮ้ยไอ้นั่นน่ะบ้านไอ้ไม่ใช่บ้านสินั่นน่ะพี่เขามีขายนี่รีโวเคนดาบประกายสายฟ้ามีเสียงมีมิวสิกเนี่ยมีวอยซ์น่ะใช่สปินหมุนได้อะพี่โอ้โหสปินหมุนได้คือไอ้ตรงแดงๆตรงด้านดาบฮะผมไม่ได้ผมก็ไม่ใช่สายนี้แต่ว่าไม่ใช่สายนี้ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่นี่คิกไคเดอร์เท่าไหร่ SIC คิกไคเดอร์เนี่ยคิกไคเดอร์2,500ครับ2,500พี่โอ๊ต2,500 เองพี่โอ้โหค่อยใส่กระเป๋า2,500เท่านั้นครบด้วยอ่ะเอาแล้วโอ้โหเดินตลาดมืดมันชอบมันอย่างเงี้ยแหละมันชอบแล้วก็เมื่อกี้นี้นะฮะพี่อาร์ตเขามาดูร้านพี่เขาก็คือพี่อาร์ตเนี่ยอยากได้ตัวแทนของจัมป์เป็นฟิกเคลนงานจัมป์นะครับที่ออกมาก่อนหน้านี้ครบทุกตัวคือครบเลยใช่ป่ะไม่คือคำว่าครบในที่นี้หมายถึงมันโกดโอ้ยอย่างงี้ครับจัมป์อ่ะออกมาไม่ครบจริงคืองานเคลนจะมีจำนวนเท่านี้แล้วก็จะมีออกเป็น WCF ใช่แล้วก็จะออกมาเป็นงานที่ไม่ใช่ WCF อีกไอช่วงที่เขาฉลอง50ปีครบรอบ50ปีชนแดนจัมป์ 2-3 ปีก่อนใช่แล้วอันนี้เขาก็เลยออกมาดีครับอันนี้แต่เซตนี้นี่คือครบของพี่เขาละก็คือครบหมดเลยที่มีออกมาเป็นงานเคลนนะอันนี้ค่อนข้างตามหายากนะอันนี้ยกเซตเท่าไหร่ครับพี่7,000นะครับผมมีโทษกี่ตัวนะพี่11นี่คือครบของงานเคลนแล้วถูกป่ะ11น่าจะตกตัวละเท่าไหร่600ซึ่งถือว่าคุ้มมากเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ผมเคยเจอที่เป็นสีทองเขาขายเหมาเซ็ตก็ 6,000 เหมือนกันแต่อันนั้นสีทองล้วนนะแต่อันนี้คือครบสีนะครับกล่องก็ยังคมด้วยใช่ครับกล่องยังคมแล้วนี่ฮะก็เป็นจัมป์ในแต่ละยุคสมัยแต่ยังไม่ครบมากก็จะมีเป็นตัวแทนหลายๆเรื่องนะซึ่งพี่อาร์ตเนี่ยน่าจะสกิลติ่งอยากได้เอเจเซนใช่ผมอยากได้อีกอยากได้คือจริงๆอยากได้แค่ตัวเดียวเป็นท็อปเลนนี้แต่เขาไม่ขายหยอกหยอกมันต้องซื้อครบมันต้องซื้อครบนะครับผมก็ถ้าหาเพื่อนมา11คนครับชอบทุกคนทุกเรื่องเนี่ยชอบเนี่ยชอบบูโลโกชอบตำรวจอะไรเงี้ยกูปวดหัวกับมึงจริงเลยเนี่ยกูปวดหัวเวลามากับเพื่อนก็ไปหนีนะครับมันมาแบบว่ามาคนนี้หน่อยก็เนี่ยครับตัวละครมันจะมีเยอะๆแบบนี้ครับถ้าสนใจก็เดินเข้ามาเฮ้ยแต่ข้างบนนั้นเจ๋งอ่ะงานจับฉลากของไอ้รีซีโร่อ่ะใช่เล่นกับแรมเป็นบัสใช่แล้วคู่นี้มันนานๆจะเจอให้เขาอยู่ด้วยกันเพราะส่วนใหญ่จะกระจายแต่ตัวใดเจอหัวฟ้าถ้าเกิดหาเอมิเลียตันได้อีกตัวนึงก็คือครบ3เลยใช่มีเอมิเลียตัวนึงที่เป็นไซส์นี้เลยใช่ใช่ครับอันนั้นคู่เท่าไหร่พี่ฮะเท่าไหร่นะตัวละ1,500อ๋อได้ยินคู่ละ1,500คู่ละ1,500แทบช็อตโอ้ใจหายวูบเลยเมื่อกี้ใจกูหายวูบเลยคู่ละ1,500โอ้ถ้าคู่ที่ 3,000 อ๋อคือตอนนี้จิตใจกูจะไปยังไงดีคือถ้าเกิดสมมติกูกำไว้3เท่าคือกูจะไปคู่กับรถแล้วประคับรถกับนี่มีใครเดอร์2,500แล้วกันแล้วกันรถอีกเออหลายทางเลยชีวิตของผมเนี่ยมันทางเลือกรถบังคับเลยแล้วบังคับโอเคใหญ่โอ้พี่ป๊อปคุณนี่แบบว่ามาฉีกสับแซงทุกคนเลยนะคุณแบบว่าคุณมาปุ๊บนี่คุณจัดนี่เลยเหรอโค้งเดียวมาแรงแซงเพราะอะไรทำไมถึงชอบเซลด้าขนาดนั้นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมรู้สึกมีแรงอาฆาตอะไรบางอย่างผมรู้สึกแรงอาฆาตนี่คือไม่หยุดเลยเฮ้ยคุณเป็นคนบอกเองว่าอนุญาตให้เขาซื้อไม่ใช่เหรองบเท่าไหร่ถ้างบไม่เกิน400หนูให้ซื้อถามพี่เขาเท่าไหร่4,000ฮะไม่3,000อะ350เออแต่ตอนแรกพี่เขาบอกว่า4,000แล้วก็เฮ้ยป้ายราคามัน3,500คือมากกว่างบที่หนูบอกให้ประมาณแบบ10 เท่ามันตลกตรงไหนรู้ไหมตอนไอ้แป้งยังไม่มาไม่ซื้อเลยเลยเว้ยเยี่ยมกินเลยไม่ซื้อเลยเลยไม่ซื้อเลยเลยนิ่งมากซื้อเลยจริงๆแป้งเป็นดวงทำคนเสียเงินดวงทำคนเสียเงินเออว่ะจริงว่ะจริงจริงจริงนะครับมาดูตรงรายละเอียดนะมันมีความแบบเห็นไหมมีความสกปรกมีความแบบเหมือนไม่ใช่เดี๋ยวฝุ่นนอกกล่องโอเคเฮ้ยเปลืองฟิล์มเลยคุณต้องเขาบอกว่ามันมีไฟด้วยนะดูดินี่ครับเนี่ยนี่เวลาสว่างจะเป็นแบบนี้ครับสว่างออกมาชัดๆเจนเลยอย่างนี้แล้วมันมีไฟทั้งที่ฐานแล้วก็ที่ลูกตาด้วยใช่ไหมเป็นเซลดาผ้าที่ผมชอบมากๆอ่าแล้วนี่มาดูรายละเอียดในฐานเห็นไหมมันจะมีแบบพวกเรื่องราวต่างๆนะว่ามันไปเจอตัวอะไรบ้างเล่าสตอรี่ใช่มันคือเรื่องย่อมันเหมือนว่าไอ้ดวงอุกกาบาตเนี่ยมันจะแบบชนโลกแล้วมันก็ต้องใช้เวลาใช้เวลารู้สึก2 วันหรือ 3 วันไม่รู้เพื่อที่เราจะพิชิตเวลามันเดินเรื่อยๆเลยนะ
ถ้าเราเคลียร์ไม่เสร็จภายใน 2-3 วันนี้อุกกาบาตชนตายเลยอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใช่สนุกมากสนุกมากครับผมก็อันนี้ก็กระชิงไปกระชิงมากระชิงไปนะครับแต่ว่าจริงๆจุดเริ่มต้นของเราที่มาหยุดอยู่หน้าร้านพี่เขาเนี่ยคือคนนี้เฮ้ยไม่ใช่ไม่มีเฮ้ยคนนี้คืออะไรไม่มีโอ้โหกลุ่มยันยานี่อะไรกลุ่มยันยานใหญ่เปลี่ยนสลับสลับไปด้วยครับผมคืออะไรฮะคือตอนเดี๋ยวผมช่วยถือตอนแรกมันเริ่มจากไอ้กล่องเล็กๆไอ้โดนไปเห็นเฮ้ยที่ห้ามมีไฟนอล16กล่องนู้นนี่ด้วยว่ะตอนแรกมันเป็นงานบัสมันเป็นงานบัสทั่วไปก่อนใช่ไหมครับตัวเล็กๆผมก็แบบอ่ะค้นดูว่ามันมีตัวอะไรบ้างเพราะมันมี8แบบแล้วมันก็จะมีแค่ลามัวไททันเพราะว่าคนอื่นเขาเอาไปหมดแล้วรายที่เหลือแล้วพี่เขาบอกว่าพอดีมีกล่องนี้ด้วยนะครับฮะผมก็เลยไหนพี่ดูหน่อยสิมันคือรางวัลลัสวันของอิติบังกุติไฟนอล16ซึ่งมันคือชิวาเป็นมรสุมชิวาหรือก็คือน้ำแข็งใช่น้ำแข็งแต่ว่าพอเป็นรางวัลลัสวันมันเป็นสีเงินดูด้านข้างหน่อยดูด้านข้างหน่อยนี่อันนี้ปกติมันจะเป็นอย่างนี้เห็นหน้าซึ่งผมรู้สึกว่าเอาว่าอย่างน้อยมีไว้เป็นตัวแทนหน่อยก็ยังดีสำหรับวันที่16ที่ผมตอนนี้ยังไม่มีอะไรนอกจากแผ่นเกมแล้วซื้อ PS5 มาเพื่อเล่นเกมแม่งเกมเดียวแล้วคุณไม่ได้ซื้อดับเบิ้ลหรอฮะดับเบิ้ลที่มันมีแถมไอ้สกิลฟรีอ่ะไม่มีบันเดิลดับเบิ้ลและนี่อะไรอ่ะอันนี้อันนี้เหลือไปเห็นเก็บก่อนอย่างนี้ก่อนอันนี้แล้วนี่เป็นคนอะไรต้องเปิดแฟลชตลอดเวลาเปิดแฟลชสองแล้วมันปิดแล้วมันลื่นโอเคอันนี้ตอนแรกเขาบอกเป็นบอร์ดเกมผมเห็นข้างๆก่อนมันคือของไฟนอล14ครับผมก็เลยเฮ้ยอันนี้คืออะไรพี่เขาบอกบอร์ดเกมซึ่งแม่งออกมาไงวะเปิดไงวะเดี๋ยวเมื่อกี้พี่เขาเปิดไงอ่ะเขาดันหรือว่าดันนี่ทั้งเน็ตตาดมันคือบอร์ดเกมที่ยังไม่ได้เล่นเว้ยเล่นใช่ซึ่งไอ้บอร์ดเกมอันเนี้ยมันคือแคคตัสพอดมั้งมันคือหวยในเกมไฟนอล14ที่ไปเล่นที่โกซอร์เซอร์ได้ซึ่งวันนั้น14มีโกซอร์เซอร์เหมือนฟันนั้นโอ้มีการ์ดเนี่ยอันเนี้ยก็มีตัวละครใช่แล้วเนี่ยมีตัวละครเห็นนะต้องเพชรใช่แล้วก็มีวิธีการเล่นเนี่ยมีเหรียญโทเค็นเนี่ยผมไม่อยากได้เหรียญโทเค็นพวกนี้โอ้ไม่คือเหรียญโทเค็นที่เอาไว้ใช้เล่นในเกมนี่แหละเพราะว่ามันถ้าเป็นในเกมมันคือขูดหวยรายวันกูต้องล็อกอินเข้าไปในเกมเพื่อขูดหวยรายวันแล้วก็แบบถ้าได้แจ็คพอตก็จะได้เงินในนั้นอ่ะกลับมาใช้ซื้อจ่ายในนั้นพูดง่ายก็คือทำจากในเกมเนี่ยให้มาเป็นของจริงนั่นเองนะครับประเด็นคือคนที่เป็นแฟนแฟนไฟนอลอยู่แล้วก็คืออินเข้าไปอีกใช่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่แพงด้วยพี่เขาขาย400ครับผมเดินเข้ามาจากตรอกครับเดินตรงมาเลยนะฮะร้านอยู่ทางซ้ายมือใช่เพราะงั้นนี่ก็เอาหมดกากระชิงนะครับเรียบร้อยหนูด้วยหนูก็กระชิงเหมือนกันซื้ออะไรไข่ปลาหมึกเรียบร้อยอีกคนละเนี่ยนั่นกินมาอีกคนละนี่ก็กินไปนี่สาขาหนึ่งเหรอนี่สาขาสองสาขาเดียวกันสาขาเดียวเป็นทีมชิมหายโอเคเดินต่อเลยก่อนทีมชิมหายเจอมายังอีกเหรอมีอาร์ตหาไว้กับ2คนที่ทำเนี่ยไออาร์ตอ๋อเราหาแบบคร่าวๆไงอ๋อโอเคคือเราก็จะรู้ว่าตรงนี้มันเป็นการ์ดเจนไหนอะไรเงี้ยโอเคเราดูคร่าวๆก่อนใช่ไหมใช่ๆแต่เราอะหาอะไรที่เก่าๆจะมีของเทพอะไรถ่ายได้ยังเผื่อมีเผื่อมีเนี่ยนะมันคือการ์ดยูกิแท้นะคือแท้นะแต่ว่ามันไม่ได้มีซองไม่ได้มีอะไรเข้าใจพี่แล้วบางใบเราเคยเล่นใน Duel Link บ้างเคยเล่นในอะไรโอ้โหอันนี้นี่เฮ้ยนี่ออดไอเป็นดูลัมดากอนนี่มันก็จะแบบก็จะมีการพระเอกอะไรเงี้ยที่แบบยังเหลื่อมๆตอนที่เล่น Duel Link อยู่บ้างอะใช่ไหมเนี่ยผมก็เลยพยายามจะหาการ์ดเก่าๆเว้ยว่าแบบมันพอจะมีให้แบบให้เราเก็บไหมอย่างอาร์ตแรกๆของก็จะฟอยหมดเลยนะเนี่ยที่เห็นน่ะใช่ซูเปอร์แรร์หมดเลยไม่มีเอาแบบไอ้นี่ด้วยเอาตะแลด้วยเนี่ยมันก็เลยแบบเฮ้ยน่ามาคุยอยู่น่ามาคุยอยู่แต่ว่าใช้เวลาคุยน่าจะเดี๋ยวกูกลับพรุ่งนี้แล้วกันร้านเปิดกี่โมงว่าธุรกิจอะไรเขามีของลับว่ะอะไรวะเขามีของลับทุกคนมีของลับหมดแหละอันไหนวะเดี๋ยวก่อนถอยมาเลยอะไรนะทุกคนทั้งเขามีของลับหมดแรงไอ้อะไรโดนก็ไม่มีมารยาทก็เป็นสกิดแล้วบอกขอพี่ขอดูของลับหน่อยไอ้โดนคนอะไรเนี่ยของลับอะไรวะเขาก็วางอยู่ดีๆพี่อย่าว่าเขินหมดไอ้บ้าอย่าว่างั้นนี้เลยพี่อย่ากักเลยพี่เอาของลับมาดูเลยดีกว่าใจเย็นเมื่อก่อนต้องซื้อหนังสือเล่มละกี่ร้อยไม่รู้จำไม่ได้เพื่อให้ได้ให้ได้ใบนี้ใบหนึ่งใช่ใช่ไปแล้วสุดแล้วผมใช้ประมาณ2-3ใบเฮ้ยเนี่ยเริ่มเก่าแล้วเริ่มแบ
นี่เริ่มพัดรีโวเวอร์ดากอนรีโวเวอร์แบนดิตคีตอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะแบนดิตคีตแบนดิตคีตเราไม่ได้ตามเรื่องประสิทธิภาพเราตามการ์ตูนตามการ์ตูนจำล้วนตามจำล้วนจำล้วนผมก็จะเปิดข้ามๆนะเพราะว่าบางใบมันก็แบบใหม่เกินหรือบางใบเราแบบเป็นยุคที่เราไม่ได้ยุ่งแล้วอ่ะครับผมอันนี้มันอยู่ในภาคอะไรบ้างอ่ะอันนี้มีตั้งแต่เท่าที่เห็นนะตอนนี้มีตั้งแต่ GX ไปจนถึงเรนมีการดำด้วยมีการดำด้วยก็พวกสมัยแบบไอ้เนี่ยเขาเรียก Exceed เด้กาสีดำสีดำสีขาวใช่อันนี้ Exceed อันนี้ซิงโครยุค 5D โอ้โหงงไปหมดแล้วค่ะเลือกไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงได้มาทั้งหมดกี่ใบ8 ใบนะฮะ8ใบ820ก็คือปกติก็60แล้วก็จะมีบางใบที่แพง60แล้วก็ขึ้นมาอีกแล้วแต่ราคาแล้วไหนคุณได้อะไรมาบ้างไล่ไปทีละใบอันนี้คือ Thousand Eye Sacrifice เป็นใบบอสสุดของเปกาซัสก็มีความทรงจำตอนที่ยูกิภาคแรกแล้วผมชอบตัวนี้ดุดนู่นดุดนี่ดุดนู่นดุดนี่แล้วพลังมาของตัวเองโคตรโหดเลยนะใช่ตอนนั้นดุดรวมเป็นหมื่นเลยว่าพลังมันน่ะมันดุดแล้วมันไปแปะข้างหลังแล้วมอนฝั่งตรงข้ามทำอะไรไม่ได้เออก็เลยรู้สึกว่าไอ้เคขี้โกงก็เลยแบบเป็นสัญลักษณ์นึงมันเหนือตูนเวิลด์นะใบต่อไปครับเฮ้ยอัศวินเอลอันนี้อัศวินเอลเวอร์ชั่นที่มีเอฟเฟกต์แล้วก็คือพลังโจมตีกัน1,900ตีไม่ตายซึ่งใบนี้ผมเคยใช้ใส่ในเด็กไปแข่งด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยใบนี้มีความทรงจำเจอโรอุจิแต่ว่ากูจัดเด็กลิชิโดนะคือกำลังเยอะแล้วเนี่ยไปเยอะก็จะไม่ตายใบนี้มีในสตาร์เตอร์เด็กของโจโรอุจิผมเล่นอยู่ใช่ตัวนี้เองไม่ธรรมดาที่มันแข่งยูกิกันแล้วแข่งยูกิยูกิป๊อปยูกิป๊อปโอเคไปต่อไปอันนี้โอ้ไซโคช็อกเกอร์ไซโคช็อกเกอร์อยู่ในเด็กโจโรอุจิเหมือนกันโจโรอุจิไปตบมาแต่เด็กโจโรอุจิอ่ะจะเป็นการ์ดนอร์มอลธรรมดาใช่ไหมอันนี้เป็นหัวทองก็คือเป็นอัลตาแลเฮ้ยอ๋อเหรอเป็นซองเปิดฟอยด้วยใช่เป็นฟอยด้วยแต่อัลตาแลมันควรจะฟอยไหมมันจะมีฟอยกว่านี้บ้างไอ้ที่มันจะเป็นแบบซีเคทซีเคทมันไม่เชิงซีเคทมันเรียกว่าอะไรฟอยไม่รู้อ่ะลืมไปแล้วจะฟิ้งฟิ้งกว่าใช่ก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นตัวที่หลายๆคนรู้จักอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมีเก็บไว้ก็ดีไปต่อไปโหดมันความสามารถคือใช้กำลังไม่ได้ถูกต้องแล้วทั้งสนามใช่แล้วมันแซกตัวเดียวลงไงแล้วพลังมันเยอะก็เลยดีอันนี้แบนเดตคิดระเบิดพวงเออทำไมทุกคนเรียกว่าระเบิดพวงเหมือนกันหมดระเบิดพวงสวรรค์เรียกระเบิดพวงเหมือนกันซึ่งใบนี้ผมก็อยู่ในเด็กที่เอาไปแข่งเหมือนกันเด็กลิชิโดผมมันทำอะไรได้นะเปิดมาแล้วเลือกจิ้มระเบิดมอนตัวนึงทั้ง2ฝั่งโดนดาเมจตามพลังโจมตีทั้งคู่เลยใช่โอ้โหถ้าเกิดแบบเลือกตัวดาเมจแรงๆนี่ก็อ้วกเลยก็ 3,000 ทั้งคู่อะไรเงี้ยว้าวซึ่งมันต้องคำนวณรายนิดหน่อยบางทีก็ปิดเขาได้เลยก็มีผมชอบอันนี้เป็นตัวมีมของภาค GX กามันบูนี่เองใช่เอลิเมนทัลฮีโร่เนออสเป็นตัวพระเอกหลังจากจูไดแบบอีกขั้นนึงตอนแรกจูไดมันจะใช้พวกอะไรอ่ะพวกอีฮีโร่เบิร์ดเลดี้ตัววิงแมนอะไรพวกนั้นใช่ไหมรวมเป็นเฟรมวิงแมนแต่อันนี้ตอนหลังเป็นเนออสและอะไรๆไม่รู้กูต้องมีเนออสก่อนแต่ตัวนี้เลยเป็นตัวมีมผมก็เลยเอามาเก็บไว้ชอบต้องเป็นอาร์ตนี้ด้วยนะอาร์ตเก่าส่วนนี้ก็คือ2ใบเลยเป็นแบ็คเมกเชียนทั้งคู่อันนี้เป็นอาร์ตที่ผมใช้บ่อยอาร์ตนึงจริงๆมันจะมีอาร์ตเก่ากว่านี้อีกใบนึงที่ใช้ผมมาชอบเล่นแบ็คเมกเชียนเป็นเรื่องน้อยเรื่องมากที่ผมชอบตัวพระเอกก็เลยรู้สึกว่าแบ็คเมกเชียนมีความตัวเอกมีความอันนี้ป่ะอันนี้คือฟอยระดับสูงสุดมันจะเป็นอย่างงี้มันมีสูงกว่านี้เรียกว่าพวกพาราเลลพวกโฮโลนะคือมันจะฟอยทั้งมันจะนูนใช่ป่ะมันจะนูนมันจะมีมิติมีมิติออกมาใช่ซึ่งผมหาอาร์ตแรกไม่เจอก็เลยเอา2อันนี้มาเก็บเพราะอันนี้น่าจะดาร์กไดเมนชั่นบอกไม่แน่ใจส่วนอันนี้เป็นอาร์ตที่2ซึ่งฟิกชอบทำสีนี้มาสีตัวม่วงมันเคยมีซองไอของแบ็คเมจิกเชียร์เลยที่มีจอมเวทการลูมีกระบอกเวทมนต์แพงนั้นแหละใช่ๆเจ๋งมากพี่เหมารัวๆเลยตอนนั้นโคตรสนุกคือมันรวมกันแล้วมันถูกนะสำหรับตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่อ่ะเฮ้ยใช่ๆๆเด็กมันคุ้มแล้วมันใช้เล่นได้จริงไม่ต้องลุ้นด้วยก็คือแค่ลุ้นว่ามันจะได้ฟอยไม่ฟอยแค่นั้นใช่ๆแต่ก็ใช้เล่นได้เหมือนกันไปสุดท้ายครับก็เป็นบูไอเชดเชดดอนี่ใบที่เขาบอกเป็นร้านเย็นปะเนี่ยไม่ใช่ฟอยไม่ได้ฟอยปะฟอยทำไมดูไม่ค่อยฟอยฟอยเหมือนกันแต่ใส่ไอ้นี่ไงใส่สลิปโปรเทคไว้ดีละซึ่งใบนี้จะแพงหน่อยแต่ว่ามันไม่ใช่พิมพ์แรกๆนะเดี๋ยวตรงนี้ได้มันมีรหัสมัน LB01 ผมจำไม่ได้ว่ามันชื่อของลาบิลินอะไรสักอย่างหรือเปล่าจำไม่ได้แต่ว่ามันเป็น
อาร์ตเวิร์กหนึ่งที่มันเป็นอาร์ตเวิร์กแรกถ้าใครที่อยากได้การยูกินะก็พี่เขาก็มีเยอะมากเทียบเขาก็จะมีของใหม่มาเรื่อยๆขอหน่อยต้องขอรับขอดูของรับคนเจอไอเลดไอเจอเจอแต่เลดไอเลดไอไม่เจออันนี้ไม่เจออันหนึ่งเจออันสองผมว่าแพงนะอันหนึ่งอ่ะใช่มากผมเคยเจอนี่เป็นแสนบาทที่ผมเคยเห็นขายจริงเหรอแต่ผมไม่รู้ผมเจอที่ญี่ปุ่นตอนนู้นอ่ะก็เลดไอจริงตอนนี้ก็ยังเล่นได้อยู่มั้งเล่นขำๆพี่อาร์ตก็เพลินๆไป800บาททวนกูซื้ออะไรเยอะแยะเนี่ยอย่าลืมกระชิงว่าก็เจอตายสัตว์เลยสองไปทางถือไปอยู่ข้างหลังเจอแต่ของแปลกๆเริ่มเอาชิ้นที่แบบแปลกแล้วฉีกมาเลยโอเคไปยากนะพี่ผู้พันเซนเดอร์ครับแต่ว่าเป็นเกมกดเว้ยพี่เฟี้ยวอ่ะน่าจะเป็นน่าเป็นเตอร์เตนเพราะดูอินเทอร์เฟซอ่ะน่าจะใช้เตอร์เตนเลยนี่ด้านเลยนี่เชี่ยแล้วพี่ดูข้างหลังเตนดูข้างหลังโอ้ภาษาเตอร์ติสไงโอ้ใช่เอ้ยน่าจะเขาจะเป็นแบบเหรอวะแต่ว่าใช่ใช่แต่ที่แน่ๆคืออยู่จีนมาก่อนแน่นอนอ่ะใช่แต่เมื่อกี้นี่นะอินเทอร์เฟซนี่นะถ้าไอ้โดนไม่บอกภาษาเตอร์ติสก็นึกว่าตรงแถวประสาททองที่มีงานวัดประสาทเตอร์ติสเหมือนมากอันนี้เท่าไหร่ครับ750นะฮะอันนี้750 750เหรอมันก็เป็นของสะสมอะเนาะใช่ฮะหนูว่ามีของสะสมแบบเยอะมากแปลกๆอุ๊ยมีแก้วแฮปปี้มิวด้วยทุกคนมีแก้วแฮปปี้มิวอันนี้เป็นหน้าลูนิตูนป่ะใช่ใช่ตอนก่อนนี้จ้ะหนูว่ามันน่าจะเป็นพวกของแถมแล้วนี้เท่าไหร่ครับโอ้อันนี้ราคาสูงนิดนึงครับอันนี้ผมไม่แน่ใจรู้สึกว่ามันต้องทำฟังก์ชันไม่แน่ใจว่าเป็นกระบอกออมสินหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่านี่ฮะเขาเป็นหน้าเครื่องแฟมิคอมครับแล้วตลับเกมเป็นเกมมาริโอ้บอสมาริโอ้บอสใช่ครับไอ้ที่หม่งท่อใช่ใช่ใช่ครับราคาก็สูงนิดนึงนะครับแต่นี่คือเซตที่ครบชุดของเขาพร้อมกับได้ดิสได้ของเขาอ่านั่นเองนะครับไม่แน่ใจเลยว่ะมันมีฐานแน่นะเซียนใช่น่าใส่เข้าไปน่าจะมีเสียงแน่เลยครับผมราคาจะสูงนิดนึงไปกระปุกว่าใส่ไปมีเสียงตะลึงตะลึงตะลึงไม่ได้ใส่มันไม่รู้ว่าเหมือนเหรียญมาริโอ้ไงแต่ก็ไม่แน่เพราะว่ามันมีลำโพงใช่มันมีลำโพงตรงนี้ด้วยค่ะใช่ใช่ครับนี่ครับเป็นเงาลำโพงซึ่งเขาล้อเจ๋งนะเพราะเขาดีไซน์ตรงนี้จริงๆมันคือที่ระบายอากาศแล้วเขามาทำเป็นที่ลำเราก็เป็นกระปุกปุ่งเหรียญแหละแล้วพอใส่เหรียญเข้าไปแล้วก็คงมีเสียงแหละแต่ว่าราคาก็จะสูงนิดนึงนะฮะมาริโอ้เป็นของเก่านะคะมันก็จะแบบราคาสูงหน่อยก็ถ้าเกิดใครที่แบบว่ามีเวลานะครับนี้ก็เป็นช่วงอากาศเย็นๆที่แบบพวกเราก็ชวนกันมาเดินตลาดมืดนะที่มันรู้สึกว่ามันไม่อบอ้าวเวลาคนเยอะๆอะไรเงี้ยโอ้โหคุณผู้ชมสบายมากอากาศกำลังดีมากอุณหภูมิณตอนนี้เวลานี้นี่ประมาณ40ไอ้สาวปีใหม่น่าจะได้อยู่นะใช่ไหมมันหนาวนานอยู่ใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่แต่ไม่เย็นขนาดนี้ครับผมอุณหภูมิล่าสุดนะฮะอยู่ที่24องศานะตอนนี้ที่วัดกันนะครับก็ถือว่าบุญแล้วนะโอเคเลยของผมเกิดวัดอะไรฮะของผมครับผมของผมครับไม่ใช่วัดโอเคครับก็ประมาณนี้ครับได้ครับเมื่อกี้นะเห็นไอ้โดนกับเซียนนะมายืนอะไรกันไม่รู้อะไรมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะจะซื้อหุ่นหุ่นอะไรอ่ะดูแปลงกับแผ่นเลนเจอร์ใช่ครับเพราะว่าจะบอกว่าได้ครับขอบคุณครับแล้ว2ตัวเลยเหรอครับเนี่ยใช่เพราะกระบวนการมันเป็นขบวนการเที่ยวนี้มันเป็น2ตัวอันนึงเป็นโจรอันนึงเป็นตำรวจเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ขบวนการอะไรรูปแปลงอันนี้รูปแปลงอันนี้แผ่นเลนเจอร์อันนี้เป็นตำรวจอันที่เป็นตำรวจอันนี้เป็นโจรอันนี้เป็นโจรมันฉายช่องอะไรมันคือขบวนการเซนไตใช่ไหมเซนไตทำไมไม่เคยได้ยินชื่อเลยวะเอาพี่ไม่ได้ดูไงมีไอ้ล่าสุดที่คนแชร์กันไอ้มนุษย์หัวรถอะบึนๆเจออ่ะอันนี้ครับผมก็กระชิงไปเพราะว่าผมอยากได้เอาไว้เท่าไหร่อ่ะฮะคู่ซื้อเท่าไหร่อ่ะคู่ละเท่าไหร่อ่ะ 3,000 1,600 คู่ละ 1,600 จริงเหรอตกตัวละ800ว้าวก็ของครบครับสภาพดีน้องบอกใช่ครับแล้วก็ใส่ฐานไว้แล้วด้วยไม่แต่ก็เลือกสายหุ่นแบบเซียนนะผมว่าลองมาดูร้านนี้นะครับร้านน้องเขาIndie on the Toys เดินตรงซอยเข้ามานิดเดียวแล้วซ้ายมือครับเย้เขาจะวางอย่างเงี้ยเขาจะวางอย่างเงี้ยเขาจะวางเรียงหุ่นประมาณอย่างนี้อันนี้เซียนก็กระชิงไปครับ2ตัวจะกลับบ้านอยู่แล้วจะกลับบ้านอยู่แล้วจะไปตัวสบายอยู่แล้วเขาเล็งไว้นั่นน่ะตอนเข้ามาไม่คือยืนกระซิบกันกระหุบกระยิบอะไรกันก็ไม่รู้แป๊บเดียวทำไมโดนกวักมือเรียก
โอเคครับกระชิงครับก็จะได้มีนะผมเอาไปโชว์ครับผมก็ถ้าไม่มีที่วางก็ไปวางไว้ที่ออฟฟิศ OS ดีใจด้วยตัวนั้นนะครับอ๋อมีเพิ่มอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวสุดยอดเลยเสียงเสียง